มาคุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะอันนี้เป็นเรื่องทุกชาวบ้านสุดเอือมทุกวันงูเลื้อยเข้ามากินไก่เลยขอระบายความในใจบอกไปให้งูได้รู้มีความเบื่อระดับไหนให้ก็เบื่อมากเลยเพราะเข้าบ่อยก็เลยเขียนป้ายไว้อย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่มาเอาเขียนว่าไงฮะงูจ๋าอย่าเข้ามาอีกเบื่อที่จะจับแล้วจ้าง ูเหลือมที่วันร้ายยังชิดซ้ายมาเจอเธอเลยนะคุณป้าคะคุณป้าจะร้ายแบบนี้กับงูไม่ได้คุณป้าบอกก็เธอร้ายกับฉันก่อนเธอเข้าในมาในบ้านฉันทุกวีทุกวันฉันบอกเธอดีๆเธอไม่ฟังก็เลยต้องเขียนป้ายแบบนี้หวังว่างูมันคงจะอ่านออกแต่ที่แน่ๆเนี่ยมนุษย์อ่านออกแล้วนะคะงูจ๋าอย่าเข้ามาอีกเลยฉันเบื่อจะจับเธอแล้วนะคะอ้าวพาไปดูความเดือดร้อนหน่อยนะคะของคุณป้าท่านนี้ที่จำต้องมาเขียนระบายเป็นข้อความบ้านเลขที่111/24หมู่10ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเขียนความในใจว่างูจ๋าอย่าเข้ามาอีกเบื่อที่จะจับแล้วเพราะว่าอะไรมันเข้าบ้านมาเนี่ยมันมากินไก่บ้านเขาด้วยคุณป้าอารีธัญปัญญาชนอายุ53ปีนะคะเธอเนี่ยนะตอนที่นักข่าวไปถึงเนี่ยกำลังเตรียมถุงกระสอบเอาไว้ใส่งูเลยเพราะว่านี่จับได้อีกแล้วขณะนักข่าวไปถึงที่เจออีกแล้วนี่ตัวอ้วนพองใหญ่แบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเพิ่งกินไก่แม่พันธุ์ไปสดๆร้อนๆเลยเขาก็ต้องใช้วิธีการจับแรกๆป้าบอกฉันก็กลัวเหมือนกันนะงูเข้าบ้านหลังๆมันเข้ามาบ่อยฉันไม่กลัวมันแล้วล่ะนะมันต้องกลัวฉันมากกว่าฉันมีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมเลยนี่ฉันกับสามีของฉันช่วยกันจับระหว่างที่รอกู้ภัยอ่ะบางทีไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมค่ะก็ส่งกระสอบใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยส่งไปเลยกู้ภัยเอาไปปล่อยที่ไหนก็ปล่อยซะไปคุณป้าอารีนะคะบอกว่าที่บ้านเนี่ยทำสวนผักแล้วก็เพาะเลี้ยงไก่ชนจำนวนมากเลยปัญหาคือสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูเนี่ยมันมากินไก่แทบทุกวันล่าสุดเนี่ยมันเข้ามากินไก่ไปนะแล้วเขาก็ต้องจับใส่ถุงให้กู้ภัยนำไปปล่อยวันนี้มาอีกแล้วก็แอบมากินไก่ไปอีกแล้วศูนย์ไก่ราคาหลักร้อยจนถึงไก่ชนสายพันธุ์ดีราคาหลักแสนนะคะทำยังไงดีอะเขียนป้ายมาเลยละกันหวังว่ามันจะเงยหน้ามามองดิฉันว่าคุณป้าติดสูงไปนะอาจจะต้องต่ำๆหน่อยหรือว่าอาจจะต้องมีโรงเรียนสอนงูอ่านหนังสืออะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมค่ะก็อารมณ์ความเบื่อหน่ายอะบางทีมันก็ประชดชีวิตประชดไปแล้วละกันฉันเขียนป้ายบอกแบบนี้นะเออนี่วันๆเนี่ยได้แต่อยู่แต่ความหวาดระแวงไม่รู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้จะมีงูอะไรเข้ามาอีกเอาคราวนี้สิว่าได้นะคะไปกำลังใจให้คุณป้าด้วยจะให้ร้อมรู้ว่าจะให้ทำอะไรก็คงจะคิดไม่ออกนะเพราะทำมาหมดแล้วนะเขียนป้ายบอกแบบนี้ก็แล้วกันเขียนป้ายบอกดีๆเพราะว่าไม่อยากใส่อารมณ์เนี่ยแต่ถ้ายังเข้ามากินไก่ชนในรอบหน้าฉันใส่อาวุธนะเอาว่าแบบนั้นนะคะ